เตรียมตัวภาวนาการภาวนาเราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำต่อเนื่องกันเราควรถือว่าเป็นโชคดีของเราที่เราได้มีโอกาสปฏิบัติเพิ่มพูนกำลังจิตใจของเราให้มีกำลังเป็นปรมีธรรมนำความเจริญมาสู่ตัวของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการภาวนาเราถือว่าเป็นการสำคัญยิ่งเราจะได้รู้จักธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราก็ต้องการศึกษาต้องอบรมต้องฝึกไม่มีใครไม่ศึกษาไม่ฝึกไม่อบรมและไม่ปฏิบัติแล้วเป็นคนฉลาดในทางธรรมขึ้นมาย่อมเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกเจ้าทั้งหลายก็ดีล้วนแต่ท่านได้ปฏิบัติได้ฝึกหัดได้อบรมมาทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้เป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างการปฏิบัติของพระองค์พระองค์ก็เสียสละในสิ่งที่ควรเสียสละพยายามในธรรมที่ควรพยายามอดทนในเวลาเมื่อต้องการความอดทนเพราะฉะนั้นสำเร็จได้ด้วยการปฏิบัติทั้งนั้นถ้ายังไม่ได้ตัดจะรู้ธรรมบรรลุธรรมเมื่อไรพระองค์ก็ไม่ยอมลดละความเพียรพยายามไม่ลดละความอดทนไม่ลดละการต่อสู้เพื่อให้รู้ให้เห็นถึงจุดหมายปลายทางเมื่อพระองค์ได้รู้แล้วพระองค์จึงได้มาแนะนำสั่งสอนพาเวนัยนิกรประพฤติปฏิบัติได้สืบเนื่องต่อกันมาจนถึงปัจจุบันยังไม่ขาดสายที่เราเกิดมาได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้มีศรัทธาเข้ามาศึกษาปฏิบัติเราควรถือว่าเป็นโชคดีของเราถ้าหากว่าเราเกิดไปในสถานที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่มีผู้ประพฤติปฏิบัติเราไม่สามารถจะค้นคว้าได้ด้วยตนเองรู้ได้ด้วยตนเองเพราะธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่จะต้องศึกษาตามปฏิบัติตามพระองค์ที่ตรัสรู้แล้วเพราะเราเป็นนิสัยสาวกนิสัยเป็นผู้ฟังเป็นผู้ปฏิบัติตามไม่สามารถที่จะไปตามลำพังสติปัญญาของเราเองเสาะหามาปฏิบัติถูกต้องได้ด้วยตนเองแม้แต่เรียนตามท่านศึกษาตามท่านปฏิบัติตามท่านที่ท่านวางไว้แล้วสอนไว้แล้วก็ยังปฏิบัติไม่ทั่วถึง
ยังรู้ไม่ทั่วถึงไม่ต้องกล่าวถึงที่เราจะแสวงหามาด้วยตนเองท่านมายิบยื่นให้แล้วยังรับไม่ได้ยังทำตามไม่ได้ยังปฏิบัติตามไม่ได้หมดทุกอย่างถ้าหากเราไม่เพียรพยายามให้ยิ่งกว่านี้เราก็ได้เพียงแค่นี้ยังไม่เพียงพอยังไม่พ้นทุกข์เราต้องเพิ่มขึ้นอีกปฏิบัติขึ้นอีกการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือปฏิบัติตัวเราเองนั่นเองรักษาตัวเราเองนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลเราดูเถิดที่พระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลรักษาที่ไหนล่ะที่เราว่ากล่าวตามอาราธนาศีลแล้วก็ว่าตามพระใครเว้นจากฆ่าซ่าสัตว์ใครเป็นคนเว้นรักษาอะไรรักษากายของเราไม่ให้ไปกระทำเบียดเบียนสัตว์อื่นเพราะเขาก็ต้องการความสงบความสุขต้องการชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไม่ให้ใครเบียดเบียนถ้าเราทำจิตใจของเราให้เป็นกลางหรือเราถอดจิตเราออกจากกายของเราแล้วอยู่กลางกายกลางกลางแล้วให้พิจารณาดูชีวิตของเรากายของเราชีวิตของสัตว์อื่นกายของสัตว์อื่นถ้าหากสัตว์อื่นหรือผู้อื่นมาทำลายชีวิตร่างกายของเราเรามีความสุขไหมเราถือว่าคนผู้มาทำลายเรานั่นเป็นมิตรต่อเราไหมเมื่อเราเห็นชัดความจริงข้อนี้แล้วในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกเราก็พิจารณาก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นเช่นการขโมยเขาของเขาโกงเขามาหรือเมื่อคนอื่นมาขโมยเราโกงของเราไปเนี่ยหรือการประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันเราลองคิดดูสิใครทำก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็เดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่การกระทำเช่นนั้นเรียกว่าอะธรรมไม่เป็นธรรมไม่ตั้งอยู่ในธรรมไม่เป็นเหตุให้เกิดความผ่องใสในจิตในใจไม่เป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขเพราะเราไม่สำรวมกายไม่รักษากายของเราการเคลื่อนไหวทางกายที่ประกอบไปด้วยให้สร้างความไม่สงบให้สร้างไม่มีขอบเขตทำไม่มีขอบไม่มีเขตอยากไปที่ไหนก็ไปอยากสถานที่ควรไปหรือไม่ควรไปควรอย่างไรก็ไม่ได้เลือกสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความสุขได้อย่างไรเมื่อเราไม่สำรวมไม่ระวังพระพุทธเจ้าพระองค์ออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนไม่พัวพันในบ้านในเรือนเพราะเหตุใดเพราะอยู่ในเรือนนั้นภาระต่างๆกระทบกระเทือนทั้งร่างกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเนี่ย
เมื่อเป็นผู้จะสำรวมร่องการความสงบบริสุทธิ์ร่างกายจิตใจต้องเป็นผู้สันโดษมักน้อยยินดีในความสงบปรบความเพียรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตัดความมักมากพระองค์จึงตัดความคลุกคลีพระองค์ยินดีที่จำกัดให้ชีวิตอยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งในปัจจัยสี่ไม่มากมากไม่สะสมการที่พระองค์กระทำอย่างนั้นให้เกิดปัญญาเพราะการกระทำอย่างนั้นถ้าไม่สมาทานถ้าไม่ศึกษาไม่กระทำอย่างนั้นปัญญามันไม่เข้มแข็งปัญญามันไม่องอาจมันทำให้อ่อนแออยู่ใต้อำนาจของอามิตรความอยากอันไม่มีขอบเขตที่เรียกว่าตัณหาครอบงำจิตใจบุคคลจูงไปในที่ให้เกิดความคลุกคลีความมัวหมองกระทบกระเทือนไม่มีขอบเขตไม่ทราบว่าไปสุดที่ไหนไม่ทราบว่าเพียงพอที่ไหนพระพุทธเจ้าว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำทั้งหมดนี่ก็ไม่เท่าเสมอด้วยตัณหาความอยากของคนท่านว่าถึงแม้ว่าฝนจะตกเป็นเงินเป็นทองมาในโลกก็ยังไม่พอแก่ความต้องการของคนดูคนสร้างตัณหาใส่ตัวเองแต่ก่อนท่านอยู่แบบเงียบๆแบบไม่ฟุ่มเฟือยแบบไม่รู้รามีอย่างไรใช่อย่างนั้นท่านก็มีความสุขตามภาวะสมควรแก่อัตภาพสมัยปัจจุบันยิ่งสร้างขึ้นมามีอะไรต่ออะไรต่างๆก็เรียกว่าทันสมัยการเดินด้วยเท้าไม่พอแล้วก็มีรถถีบด้วยขาไม่พอแล้วก็ใช้เครื่องยนต์วิ่งเท่าไรก็ไม่ทันจิตใจคนมีเครื่องบินอย่างเร็วกว่ารถติดไปทางอากาศถึงอย่างนั้นก็ยังไม่อิ่มยังไม่พอแย่งกันอยู่วุ่นวายเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเมื่อเราดูแล้วไม่มีสมัยไหนที่จะได้ความสุขเพราะการดิ้นรนเพราะความอยากเพราะจะสร้างขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นภาระขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นโลกท่านว่าพร่องอยู่เป็นนิดไม่เคยอิ่มโลกไม่มีอะไรเป็นของก่อนตนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงแล้วต้องไปโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเราจะยึดอะไรเป็นของตนว่าตนได้สิ่งนั้นตนมีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเอาธรรมไปภาวนาพิจารณาดูแล้วหลงสำคัญผิดเฉยๆโลกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องพัวพันอะไรกับเราแม้แต่อย่างเดียวบ้านเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทุกอย่างข้าวของเงินทองเขาก็ไม่ได้เกี่ยวเวลาชำรุดสุดโทรมมันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาธรรมชาติ
มีแต่เราอย่างเดียวไปทะลุบำรุงดิ้นรนแสวงหามาเสาะเก็บสะสมว่านั่นของเรานี่ของเราเขาไม่เคยรับว่าไม่เคยบอกว่าเราเป็นเจ้าของไม่เคยรับว่ายินดีกับเราใครจะเอาไปไหนจะทำลายจะอะไรเขาไม่มีทางนั้นขยับมาดูร่างกายก็เหมือนกันกับวัตถุภายนอกอยู่ได้โดยเพราะจิตแบกภาระทั้งนั้นที่จิตมันหลงแล้วยิ่งเป็นภาระไม่มีขอบเขตเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายมีสติระลึกเข้ามาในร่างกายของเราพิจารณาดูแล้วร่างกายเป็นแต่เพียงวัตถุเป็นแต่เพียงธาตุดินเหมือนกับดินภายนอกนี่แต่นั้นมันดินมันมีปัจจัยปรุงแต่งแต่ถ้าแตกสลายย่อยยับไปแล้วมันก็เป็นจากดินภายแผ่นดินอันนี้เองมีธาตุน้ำที่ซึมซาบอยู่ในร่างกายเราก็เห็นได้รู้ได้เห็นได้ธาตุน้ำภายนอกธาตุน้ำภายในมันสังขารปรุงแต่งแล้วก็หลงสังขารเพราะเราไม่มีปัญญาได้พิจารณาตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงมาสำคัญผิดสำคัญธาตุน้ำผิดสำคัญธาตุลมผิดสำคัญธาตุไฟผิดสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเพราะสังขารปัจจัยปรุงแต่งถึงจะเป็นอะไรเขาก็เกิดขึ้นมาก็เท่าที่เรารู้เห็นมาเนี่ยอยู่ได้ด้วยการดิ้นรนด้วยการหิวโหยด้วยการอยากต้องทนุบำรุงตลอดเวลาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาบำรุงนานไปเท่าไรทำไปทำไปไม่จะคอยหมดไปหมดไปผลที่สุดก็แตกสลายหายไปทิ้งไปหมดเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทั้งอดีตยาวนานมาแล้วธรรมะข้อนี้เป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ของจริงอันนี้พระองค์จึงสอนให้เราเพ่งพินิจพิจารณาเห็นจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมนั้นไม่ใช่อื่นไกลก็หมายถึงกายของเรานี่แหละหมายถึงตัวของเราที่มีอยู่เป็นของจริงที่ปรากฏการออกมาที่ว่าจริงๆก็เพราะว่าคนอื่นสัตว์ทุกประเภทเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราดูความจริงได้มาจากสัตว์อื่นแต่เราปฏิว่าเขาเป็นอสัตว์อบายเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ยกฐานะว่าเราดีกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าดูจริงๆแล้วมันท่ากันเดียวกันเพราะเนื้อหนังเราได้มาจากไหนก็มาจากเนื้อสัตว์สัตว์ก็ได้จากไหนได้จากผักจากหญ้าจากอะไรเราก็ได้เป็นสภาพอันเดียวกันเป็นดินน้ำไฟลมเดียวกันถ้าเรามาพิจารณาขยับไปอีกเราได้จริงหรือเราได้เอาไปไว้ที่ไหนมันจะไปไหนไม่นานก็เอาไปเผาทิ้งหมดเนี่ยสลายไปหมดหมดไปหมดไปไม่มีใครได้อะไรนี่ส่วนรูปส่วนกายส่วนจิตใจทีนี้
มันได้อะไรจากกายไม่มีเม้นแต่เป็นภาระนึกว่าเราได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ลิ้นได้รสได้สัมผัสได้อารมณ์ที่เราคิดนึกต่างๆมันเอาไปไว้ไหนอยู่อย่างไรถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีหลักในการรู้การเห็นล่องลอยไปเฉยๆแบบโลกๆไม่ได้อะไรจริงๆทีนี้เรามาศึกษาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้สติดำริชอบได้ปัญญาความเห็นชอบได้ความเพียรพยายามชอบได้ความรู้ชอบได้รู้ของจริงเราได้ความสงบได้ความสุขได้ความรู้ที่ไม่หลงรู้ตัวเองอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมจึงประเสริฐกว่าชีวิตที่ประเสริฐกว่าแม้จะเป็นมนุษย์ด้วยกันแม้จะเป็นเทวดาก็อินพรหมก็ตามผู้ที่ประพฤติธรรมอย่างยิ่งช่องประเสริฐกว่าเพราะเหตุใดเพราะมารู้ความจริงสามารถจะทำจิตใจให้ได้ความสงบได้ความสุขอยู่ในหลักอันมั่นคงชีวิตไม่ได้เลื่อนลอยหลงไหลเศร้าโศกเสียใจโดยไม่มีความรู้ตัวไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วแต่จะกิเลสมันพาไปแล้วแต่จะลมจะพัดไปแต่เราไปตามทิศทางของธรรมของพระอริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเท่ากับเรามีที่พึ่งอย่างประเสริฐเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรทำความเข้าใจยึดที่พึ่งคือมารู้ความจริงแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อถ้าเราหลงทำอย่างนั้นเป็นโทษแล้วก็พิจารณาให้เห็นจิตนี่มันไปหลงเป็นภาระไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าจิตนี่มารู้อย่างนี้แล้วปล่อยวางอย่างนี้กำหนดรู้อย่างนี้ได้ความสงบได้ความผ่องใสได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้มีอาการปิติอิ่มใจสงบใจแม้แต่ร่างกายเคยหนักเคยนี่มีความเบาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อาศัยขันธ์อันนี้เช่นเดียวกันเมื่อก่อนพระองค์ก็ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเมื่ออวิชชาความไม่ฉลาดทางจิตใจยังครอบงำอยู่ตัณหาความทยานอยากซึ่งเป็นเหตุเป็นกิเลสให้เศร้าหมองเมื่ออวิชชาตัณหายังดำเนินอยู่มีอยู่ตราบใดวัฏจักรความหมุนไปในโลกทั้งสามก็ย่อมไม่หยุดยั้งเป็นจักรวงจรหมุนเวียนอยู่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่มีที่สุดวัฏจักรอวิชชาตัณหาตัวกิเลสทำให้จิตใจเศร้าหมองแล้วมันก็เป็นกิเลสสวัสดิ์เมื่อกิเลสมันมีแล้วความทยานอยากมีแล้วให้ทำกรรมมันเป็นสังขารวัฏสังขารเป็นกรรมวัฏกรรมภพมีเจตนาดีเจตนาร้ายกระทบกระเทือน
แล้วได้เสวยเป็นวิบากกวัฏได้รับทุกข์ขึ้นมาให้เกิดชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสเป็นวิบากกวัฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่ออวิชชาตัณหาเป็นไปอยู่มันก็หมุนเวียนยิ่งเสวยทุกข์เศร้าหมองแล้วก็ไม่รู้เบื้องต้นเบื้องปลายมันก็เป็นอวิชชาครอบงำอยู่อย่างนั้นให้ท่องเที่ยวอยู่ในโลกทั้งสามไม่มีสิ้นที่สุดในกามโลกรูปโลกอรูปโลกอยู่ไม่มีที่หยุดยั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มาเห็นชัดเมื่อพระองค์เห็นแล้วพระองค์ก็วางกฎเกณฑ์เพื่อทำลายวัฏฏะวัฏจักรอันนี้ด้วยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ให้เราฝึกอบรมเพื่อตัดวงจรของอวิชชากับตัณหาให้หมดสิ้นไปตัวกิเลสวัฏเมื่อกิเลสวัฏตัดได้ด้วยมรรคประกอบด้วยองค์8หรือด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่เราพิจารณารู้เห็นความจริงแล้วไม่หลงอวิชชาก็ถูกทำลายเพราะเรารู้ความจริงเนี่ยความหลงซึ่งความทยานอยากเรียกว่าตัณหามันก็หมดความอยากมันเบื่อหน่ายนิพพิทาก็เท่ากับเราทำลายตัณหาเมื่อเรารู้เราก็ตัดอวิชชาเมื่อเราเบื่อหน่ายไม่อยากแล้วเท่ากับมันตัดตัวตัณหาความอยากไม่มีอยากในรูปในเสียงในกลิ่นรสพิจารณารูปแล้วก็มันเป็นแต่ล้วนแต่เป็นของไตรลักษณ์เสียงที่เคยหลงรูปที่เคยหลงเสียงที่เคยหลงกลิ่นที่เคยหลงรสที่เคยหลงสัมผัสที่เคยหลงที่นิยมชมชอบว่าดีมาพิจารณาแล้วมันดีเพราะหลงถ้าเราไม่หลงแล้วไม่มีอะไรดีถ้าเรารู้ความจริงเนี่ยมันล้วนแต่ให้ทรมานทนทุกข์ทั้งนั้นไม่ให้จิตได้สงบได้ผ่องใสสะอาดกระทบกระเทือนแสนสาหัสเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะสัมผัสอันนี้เป็นวัฏฏะวนก็เพราะเราไม่รู้จริงในข้อนี้ถ้าเราสำคัญว่าเป็นของที่ให้เกิดความสุขแท้ที่จริงนั้นมันไม่ใช่เสียแล้วล้วนแต่เป็นเครื่องทนทุกข์ทรมานจึงเกิดความเบื่อหน่ายไม่หลงอยากอีกแล้วเท่ากับว่าเราตัดตัณหาด้วยการพิจารณาสัมมาทิฏฐิความเห็นให้ตรงถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจจะอยู่ตลอดเวลาดูร่างกายก็เห็นเต็มไปด้วยชาติเต็มไปด้วยชราเต็มไปด้วยพยาธิมรณะเต็มไปด้วยความหิวโหยเต็มไปด้วยความชำรุดสุดโทรมตลอดเวลาเราจะเอาความสุขตอนไหนเหล่าจากร่างกายอันนี้จิตใจก็เป็นภาระเพราะสิ่งเหล่านี้วุ่นอยู่ตลอดจนเกิดกิเลสขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเพราะภาระสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเราจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็เพราะอาศัยคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วมาสอดส่องตามที่พระองค์ชี้บอกเรามาส่องตามดูแล้วก็เห็นจริงตามระดับตามระดับไม่สามารถที่จะ
เถียงขัดข้านพระองค์ได้เป็นความจริงเรายอมรับความจริงเมื่อเรายอมรับความจริงปฏิบัติแล้วจิตเบื่อหน่ายแล้วมีความสงบมีความสุขภาระไม่มีเหมือนแต่ก่อนมันเปลี่ยนสภาพตรงกันข้ามแล้วเราจะกลับไปสู่ทุกข์อีกเป็นไปไม่ได้ใครจะมาหลอกลวงในหลงเชื่อว่าสิ่งนี้มีประโยชน์มีความสุขเมื่อมันเห็นชัดโดยพยานหลักฐานอย่างนี้แล้วมันเชื่อไม่ได้มันรับไม่ได้คำพูดว่าให้รูปให้เกิดความสุขเสียงให้เกิดความสุขกลิ่นให้เกิดความสุขรสให้เกิดความสุขสัมผัสอย่างโน้นอย่างนี้ให้ได้ความสุขมันรับไม่ได้เพราะมันชัดเหลือเกินที่ตามคำสอนพระพุทธเจ้าและมันจริงเหลือเกินเมื่อเป็นของจริงอยู่อย่างนี้แล้วพระอริยะจึงไม่มีหนทางที่จะกลับคืนวัฏฏะวนเวียนจึงถูกตัดขาดไม่หมุนอีกไม่มีอะไรไปแต่งจิตดวงนี้อีกได้แล้วเพราะอวิชชาดับแล้วสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับแล้วมันวิญญาณนามรูปสลายตนะมันก็ไม่มีที่อาศัยเกิดมันไม่มีที่อยู่มันเกิดขึ้นไม่ได้มันก็ดับไปตามกันเพราะฉะนั้นเมื่อดับไปหมดแล้วใครจะมาแต่งอะไรได้อีกถึงแม้จะมีเครื่องมาแต่งเอามาแต่งก็แต่งไม่ได้เพราะไม่มีที่รับรองเหมือนกับเราได้สเปรย์มาฉีดในอากาศฉีดวันยังค่ำก็ไม่ติดไม่เป็นรูปเป็นร่างจะเอามากองในทะเลกับมันก็ไม่เป็นไปตามเพราะไม่มีเครื่องรับฉันใดเมื่อไม่มีอวิชชาเป็นเครื่องรับรองแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรสร้างปัญญาสัมมาทิฏฐิมาสอดส่องดูรูปขันธ์นามขันธ์ในตัวของเราถ้าเห็นรูปขันธ์นี้ชัดด้วยอริยสัจธรรมเห็นนามขันธ์ชัดตามความเป็นจริงแล้วมันแยกกันอยู่แล้วมันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันถ้าถึงธาตุถึงความเป็นธาตุแล้วมันไม่มีอะไรเมื่อมันมีอุปทานนะขันด้วยอำนาจแห่งอุปธิกิเลสคือมีอวิชชาเป็นตัวกิเลสสังสารวัฏจากวัฏจิตวัฏใจให้เป็นภพเป็นชาติขอให้เราทั้งหลายสอดส่องดูเห็นได้ไม่ใช่ลึกลับเพียงร่างกายยาวานาคือตอนนี้เราจะค้นไม่ทั่วเลยนะเราจะไม่เห็นได้หรือแค่นี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเที่ยวหาเหมือนกับไปจับปลาในทะเลเมื่อไหร่กว้างเท่านั้นเขาก็ยังจับตัวมาได้ทำมาหาเลี้ยงชีพเพียงร่างกายยาวานาคือเราจะมองไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจในอริยสัจธรรมคือที่มีอยู่ในนี้มรรคองค์8ประการที่เครื่องสองก็มีแล้วอยู่ในนี้เครื่องมือที่มีทุกอย่างทำไมเราใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ขอให้เราทั้งหลายตรวจตรองให้มากกำหนดเพ่งดูสิ่งที่มีอยู่ทุกข์ก็ต้องมีอยู่ปรากฏให้เราเห็นสมุทัยก็ต้องมีอยู่ให้เราเห็นนิโรธมรรคก็ต้องมีอยู่ให้เราเห็นให้เรารู้เราเห็นถ้าเราปฏิบัติถูกถ้าไม่รู้ไม่เห็นใครเล่าจะพ้นทุกข์ใครเล่าจะออกได้เมื่อเขาเห็นได้ออกได้เราทำไมถึงเห็นไม่ได้มันอะไรกัน
เราต้องสอนต้องเตือนปลุกระดมจิตใจของเราบ้างอย่าให้มันอืดอาดอย่าให้มันมัวเมาหลงตามเคยตามเคยเป็นดอกไม้ของพญามารหลอกผูกบัดเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนพระองค์อย่าไปเชื่อตัวเองที่มีอวิชชาเป็นเจ้าของจูงอยู่ตลอดเวลามีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ในภพในกามภพตัณหาผูกไว้ในรูปสวยๆในเสียงไพเราะในกลิ่นที่หอมในรสที่อร่อยในสัมผัสที่นิ่มนวล นี่ตัวผูกอยู่อย่างนี้เราละไม่ได้ถอนไม่ได้ดูให้มันชัดมันมีประโยชน์อะไรมันแก่ทุกวันชราทุกวันตายทุกวันมันได้อะไรมันมีอะไรเหลือที่อดีตผ่านมาที่เราได้พอจะมาช่วยเหลือให้ได้ผ่องใสในจิตในใจไม่มีมีแต่ขับแค้นใจอยู่ตลอดนี่เห็นชัดเด้ในเรื่องนี้ไม่ใช่พูดลอยๆวัตถุความจริงที่พระองค์พูดไว้มันมีให้เราเห็นนี่เมื่อเราได้ยินแล้วเราก็ดูสิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นด้วยทั้งได้ยินทั้งได้เห็นทั้งสองบวกกันแล้วเรียกว่าญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นเราก็ไม่สงสัยถ้าเห็นไม่รู้ถ้ารู้ไม่เห็นยังไม่เข้ากันไม่ได้เราก็ยังหลงอยู่เพราะฉะนั้นทั้งรู้ทั้งเห็นเจอกันแล้วมันก็สิ้นสงสัยขอให้เราทั้งหลายปฏิบัติให้สัมผัสสัมพันธ์กันจนได้รู้ได้เห็นต่อหน้ากันจึงจะแจ้งประจักษ์ได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยความไม่ประมาทจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน